Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหมีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับเวลา10นาฬิกาและชมได้อีกครั้งหนึ่งเวลา20นาฬิกาครับอยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีนะคะวันนี้พาทุกท่านติดตามรายการจากไทย PBS Podcast ค่ะซึ่งรายการของเราเนี่ยสามารถรับฟังได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และแอปพลิเคชันในช่องทางต่างๆที่เป็นพอดคาสต์ได้เลยนะคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะครับเริ่มกันที่รายการหน้าต่างโลกนะครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของการปรับตัวช่วงโควิด-19 ตอนนี้หลายสายการบินปรับตัวแล้วเพราะว่าบินไปต่างประเทศไม่ได้ก็เลยมีบริการใหม่มาเป็นเที่ยวบินแบบไม่เป็นไรก็คืออยู่ภาคพื้นนี่แหละแต่ว่าไม่ได้บินจริงๆบินเอาหรอบินเลยเหรอที่เดิมเอ๊ะแบบนี้ก็มีแล้วคุณใช่จะมาติดตามกันนะครับว่ามีสายการบินที่ไหนปรับตัวกันบ้างครับวันนี้ค่ะ Gen Z and Classical Music นะคะจะพาไปรู้จักกับเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งที่เราหลายคนน่าจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้มีมาให้ได้ติดตามกันค่ะแล้วก็รายการ Scientific นะครับมีการประกาศรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมารางวัลอิกโนเบลปกติเราได้ยินรางวัลโนเบลเนาะใช่แต่อันนี้เป็นอิกโนเบลเป็นรางวัลล้อเลียนด้านวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นรางวัลสุดฮาแต่ว่าชวนให้ฉุกคิดด้วยครับค่ะแล้ววันนี้นะคะสำหรับพอดแคสต์อินเทอร์วิวของเรานะคะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกันแบบสดๆในรายการเลยค่ะนั่นก็คือประเด็นหัวข้อเรื่องของการลดความขัดแย้งระหว่างวัยในวัยที่ต่างกันนะคะกับดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภาดิรกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวนั่นเองนะคะวันนี้จะมาร่วมตอบคำถามแล้วก็มีกิจกรรมมาให้ทุกๆคนได้ทำกันด้วยค่ะครับลดความขัดแย้งในครอบครัวเมื่อต้องอยู่ด้วยกันหมดความต่างนะครับจะลดความขัดแย้งอย่างไรดีและวันนี้มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้เข้าร่วมกันด้วยนะครับร่วมกับเรามีของรางวัลแจกด้วยตั้งอยู่ตรงนี้มี10รางวัลด้วยกันนะครับสำหรับแก้วรับโลกของเรานะครับกติการ่วมสนุกไม่ยากครับคุณผู้ชมก็คือการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนี้แหละครับลดความขัดแย้งในครอบครัวอย่างไรเมื่ออยู่บนความต่างใช่ทุกวันนี้น่าจะเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะคะความเห็นต่างที่เกิดขึ้นตอนนี้เห็นได้ชัดเลยมีทั้งประเด็นทางการเมืองรวมไปถึงในโรงเรียนเองก็มีด้วยเหมือนกันนะคะใครที่กำลังเผชิญอยู่กับความต่างระหว่างผู้ใหญ่แล้วก็เด็กซึ่งมันเป็นวัยที่แตกต่างกันเนี่ยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์คำถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยตอบคำถามได้ว่าจะต้องทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับที่ทางแฟนเพจของ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ไทย PBS Fan ของเราในขณะนี้นะครับแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาในไลฟ์ของเราได้นะครับก็คือว่าลดความขัดแย้งในครอบครัวอย่างไรเมื่ออยู่บนความต่างนั่นเอง
นอกจากแสดงความคิดเห็นแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับติด Hashtag Podcast Review ของเรานะครับเตรียมรับรางวัลได้เลยแก้วน้ำรับโลกของเรา10รางวัลด้วยกันนะครับ10รางวัลโอ้โหน่ารักมากนะคะก็จะเอาไปใช้เองแล้วแต่ว่าแจกให้คุณผู้ชมแจกก่อนละกันคุณแจกก่อนละกันนะคะมาเริ่มกันที่รายการหน้าต่างโลกกันครับวันนี้พาไปติดตามการปรับตัวในช่วงโควิด19เราจะเห็นว่าช่วงโควิด19เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเนาะใช่ธุรกิจต้องแบบเรียกว่าล้มหายตายจากไปก็มีเยอะมากคุณอย่างเช่นสายการบินตอนนี้เราไปไหนไม่ได้เลยในต่างประเทศเนาะเราจะบินไปไหนก็ไม่ได้เนื่องจากว่ามาตรการการกักตัวแล้วก็การไม่ให้เข้าในประเทศนะครับแล้วก็มีการปรับตัวแบบนี้สายการบินต่างๆอย่างในประเทศไทยมีการเปิดร้านอาหารมีการขายอาหารกันเรารู้กันดีว่าสายการบินอะไรแต่ว่าที่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะครับที่มีหลายสายการบินครับเปิดบริการเที่ยวบินแบบไม่ไปไหนไม่ไปไหนนะก็คือแบบบินแล้วก็วนกลับมาที่สำหรับคนที่รู้สึกว่าหวยหาการนั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินบ้างอะไรแบบนั้นนะครับค่ะพาไปติดตามรายการหน้าต่างโลกนะครับไปดูการปรับตัวของสายการบินเหล่านี้นะครับว่ามีบริการอะไรกันบ้างครับไปฟังกันครับหลายคนก็ไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เนาะธุรกิจการบินเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยหลายสายการบินเป็นสายการบินใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็สรรหาวิธีคือหาทางออกนั่นแหละก่อนหน้านี้ก็มีไต้หวันที่จัดไฟล์กระบวนการต่างๆในการขึ้นเครื่องเนี่ยเหมือนกันหมดนะคือเหมือนกับบินจริงๆแต่ขึ้นไปบางทีบินวนๆแล้วก็ลงมาที่เดิมมีออปชันแบบนอกจากพาไปเขาเรียกบินไม่ไปไหนใช่ไหมอ๋อใช่เคยใครๆเขาก็จะเรียกว่าบินไม่ไปไหนบินมีออปชันแบบสอนน้องๆลูกๆหลานๆด้วยใช่เป็นคอร์สแบบสอนแอร์โฮสเตสใช่ไหมสำหรับเรื่องความปลอดภัยนอกจากสายการบินของไต้หวันแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายสายการบินวันนี้เราหยิบเรื่องของสายการบิน Qantas Airways ของออสเตรเลียมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของการขึ้นเครื่องบินไม่ไปไหนเนี่ยแหละบินอยู่บินขึ้นบินนะบินเขาบอกว่าบิน7ชั่วโมงเลยนะไฟเนี่ยเขาบอกว่าตั๋วของเขาเนี่ยขายหมดใน10นาทีนะก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะคะ7ชั่วโมงไฟท์7ชั่วโมงเนี่ยเขาบินไปดูอะไรบ้างเขาบินไปดูพื้นที่แถบทะเลทรายอ่ะของออสเตรเลียนะคะรวมไปถึง Great Barrier Reef คือใช่ไหมคืออันนี้มองจากเครื่องบินดิฉันว่าค่อนข้างชัดแล้วก็น่าจะสวยพอสมควรเลยล่ะแนวปะการังที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะก็แสดงว่าต้องบินต่ำหรอถึงจะเห็นใช่เขาบอกว่าบินค่อนข้างต่ำเพื่อให้คนเห็นโอ้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแล้วก็ไปผ่านแถบซิดนีย์ฮาร์เบอร์ซิดนีย์แล้วก็วิวดีๆทั้งนั้นใช่แล้วก็ลงมาจอดดิฉันว่าเกาะหน้าต่างเลยล่ะคาดว่าไม่มีใครอยากจะนั่งแบบช่วงแถวกลางนะไม่มีติดทางเดินไม่เอาไม่ได้ไม่เห็นโอ้ไม่งั้นจะขึ้นไปบินทำไม7ชั่วโมงไปหลับหรออะไรอย่างนี้เปลี่ยนที่นั่งแต่ตั๋วเครื่องบินอันนี้แพงจริงเขาบอกว่าเครื่องบินของ Qantas นะคะที่บิน7ชั่วโมงเนี่ยมีเก้าอี้ให้นั่งแค่134ที่นั่งเองแต่ว่าเขาก็จะมีจัดเป็นโซนแหละว่าชั้นประหยัดชั้นธุรกิจชั้น1 First Class นะคะซึ่งราคาเนี่ยระดับราคาแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่787ดอลลาร์ออสเตรเลียไปจนถึง3,787ดอลลาร์ออสเตรเลียราคาเขาบอกตั้งแต่ 17,000 บาทไปจนถึง 85,000 บาทนะคะถ้าใครสนใจเป็นเชิญครับโอ้แต่ว่าภายในไม่กี่นาทีหมดแล้วพี่หมิวค่ะก็คือเหมือนหมายถึงว่าเปิดจองใช่เปิดจองปุ๊บคือเต็มเลยอยากหอยหากันบินแต่อย่างบริการเนี้ยมันบินแล้วไปชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดหน้าต่างถ้าเป็นตัวกลางไม่อาจจะไม่เห็นใช่ไหมดังนั้นก็เขาก็จะเปิดแค่โซนที่แบบอยู่ใกล้กับหน้าต่างใช่ก็ไม่ที่นั่งอาจจะไม่ได้เต็มลำเท่าไหร่อย่างนี้ก็เหมือนเป็นบริการจัดการท่องเที่ยวเหมือนกันเนาะใช่ใช่ไหมก็เป็นการอย่างแรกเลยก็คือเพื่อความอยู่รอดของสายการบินเนาะก็คือก็ต้องการที่จะได้เงินมาหมุนเงินสดมาหมุนในการที่จะมาบริหารสายการบินให้ได้และอีกอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เครื่องบินเนี่ยจอดเปล่าๆเพราะว่ามันจะทำให้เสื่อมสภาพได้มันก็เหมือนการอุ่นเครื่องบินด้วยเหมือนกันนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่สายการบินเนี่ยปรับตัวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในช่วงโควิด19นะครับที่เราก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆเนาะจะได้กลับมาเดินทางได้ปกติสักทีนะครับหลายคนน่าจะรู้สึกอยากไปต่างประเทศและอยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่กันแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากไปเราก็อยากไป
ะคะก็อดใจรอแหละเราเชื่อว่าสถานการณ์มันคงจะดีขึ้นในเร็ววันนี้นะคะครับไปกันต่อกันที่รายการต่อไปค่ะสำหรับ Gen Z and Classical Music นะคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับเครื่องดนตรีอีกหนึ่งประเภทที่ชื่อเนี่ยสำหรับพี่หมิวนะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่ายินจะรู้จักหรือเปล่านั่นก็คือยูโฟเนียมไม่เคยได้ยินเหมือนกันปกติเราจะได้ถึงทำเป็ดอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่แหละครับในรูปเราเคยเห็นแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่นะคะวันนี้ค่ะ Gen Z and Classical Music นะคะเราจะพาไปรู้จักกับเครื่องดนตรีประเภทนี้กันค่ะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะเสียงของเขาอะนะคะเราจะมารู้จักกันค่ะกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้โดยดร.บุญยฤทธิ์กิจทวีพิทักษ์นะคะนักดนตรีผู้ใช้ชีวิตอยู่กับยูโฟเนียมมาตลอดชีวิตจะเป็นอย่างไรลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของยูโฟเนียมนี่คือเมื่อไหร่ครับกำเนิดมาได้ยังไงถ้าเทียบกับเครื่องลมทองเหลืองเครื่องอื่นๆก็น่าจะเกิดหลังมาค่อนข้างเยอะหรือเปล่าคะใช่ครับก็ยูโฟเนียมเนี่ยถือเป็นน้องใหม่ของน้องเล็กน้องเล็กของเครื่องลมทองเหลืองเลยก็ว่าได้จุดกำเนิดเนี่ยไม่อยากจะย้อนไปไกลมากแต่ว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยช่วงที่มีการพัฒนาของการหมายถึงว่ากระบวนการการผลิตเหล็กกระบวนการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนามากขึ้นสามารถพัฒนาจากการผลิตของด้วยมือเนี่ยกลายเป็นโรงงานสามารถผลิตลูกสูบสามารถผลิตเครื่องลมทองเหลืองเนี่ยในจำนวนที่มากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างหลายโรงงานต้องเล่าก่อนว่ายูโฟเนียมตอนแรกเนี่ยไม่ได้รูปแบบแบบนี้เลยต้นตระกูลเขาเนี่ยมาจากโอฟิคลายยากแหละ จริงๆพูดให้กระชับเนี่ยก็คือต่างคนต่างพัฒนาระบบปุ่มกดระบบลูกสูบด้วยความที่โรงงานต่างๆเนี่ยนำเสนอต่างกันไปจนกระทั่งมีกลุ่มนักดนตรีกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่า Distang Family เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวนักดนตรีเนี่ยที่ไปเอาเครื่องดนตรีกลุ่มแซกซอนเนี่ยมาโปรโมทในประเทศอังกฤษในประเทศอเมริกาโดยกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีพวกคอร์เนตแล้วก็มียูโฟเนียมอยู่ในนั้นด้วยคอร์เนตคือเป็นลักษณะคล้ายกับทรอมเป็ตแต่ตัวใหญ่กว่าตัวมันจะโค้งป้อมกว่าแล้วนั่นแหละครับก็เป็นยูโฟเนียมค่ะแล้วอีกแล้วโอเคแล้วเหมือนทิ้งท้ายอะไรบางอย่างไว้อะไรเนี่ยโปรดิวเซอร์ของเรานี่ชอบทิ้งท้ายเราไว้ควรติดตามกันนะก็ไปติดตามกันนะคะกับยูโฟเนียมนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่อย่างที่ดร.ได้บอกไปนะคะว่าเพิ่งมาใหม่เลยนะคะเราจะไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกับดนตรีประเภทนี้สำหรับใครที่อาจจะชอบดนตรีแนวนี้นะคะก็ลองไปติดตามกันได้ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast แล้วก็ Thai PBS Fan นะครับแสดงความคิดเห็นมากันได้นะครับกับประเด็นที่มีเรื่องว่าลดความขัดแย้งในครอบครัวอย่างไรนะครับเมื่ออยู่ในความต่างนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทั้ง2แฟนเพจที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแสดงความคิดเห็นผ่านไลฟ์แล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับติด Hashtag Podcast Review รับรางวัลแก้วน้ำรักโลกของเรา10รางวัลด้วยกันนะครับที่เรามาแจกให้กับคุณผู้ชมในขณะนี้นะครับเป็นกิจกรรมร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ด้วยกันก็แสดงความคิดเห็นมาได้ทั้งช่วงเวลา10โมงแล้วก็2ทุ่มนะครับแล้วก็แชร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์นี้ในการร่วมกิจกรรมนะครับก็ติดตามรับชมกันได้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอีกสักครู่เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทวิภาดีลกสัมพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ครอบครัวก็จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ความแนะนำกับประเด็นนี้นะครับมากันที่รายการ Science Tech นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับพอดคาสต์อินเทอร์วิวของเรานะครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของรางวัลอิกโนเบล2020ปกติไม่เคยได้ยินรางวัลเราจะได้ยินรางวัลโนเบลเป็นรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ที่มอบให้กับการวิจัยการทดลองบางการทดลองนะ30ปีเลยนะที่มีการทดลองกว่าจะได้รางวัลนี้คือต้องผ่านการพิสูจน์แล้วก็มีความแน่นอนจริงๆที่จะได้รับรางวัลในด้านวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่ารางวัลอิกโนเบลเนี่ยเป็นรางวัลที่มาล้อเลียนล้อเลียนด้านวิทยาศาสตร์คือถ้าฟังแต่ละรางวัลเนี่ยอาจจะแบบแบบมีด้วยเหรออะไรอย่างนี้อย่างปีก่อนๆเนี่ยมีรางวัลมีการไปทดลองนั่งบนรถไฟเหาะเพื่อที่จะทดสอบว่าถ้าเป็นนิ้วเนี่ยนิ้วมันจะหลุดออกมาไหมเดี๋ยวนะแบบนี้ก็ได้เหรอนี่ครับนี่แหละคือพอดูจากรางวัลนี้ก็แบบมันแปลกจริงๆเนาะแต่มันฉุกคิดไงเออถ้าเราเป็นนั่งรถไฟเหาะล่ะ
นิ้วมันจะหลุดออกมานิ้วมันจะหลุดออกมาไหมเราคุ้นใช่ครับแล้วก็มีปีก่อนๆอีกวันด้านเคมีหรือว่าด้านวรรณกรรมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันคือบางคนอาจจะละเลยการอ่านฉลากสินค้าก็เป็นรางวัลเหมือนกันนะว่าการวิจัยว่าเอ๊ะเราเนี่ยมองข้ามการอ่านฉลากสินค้าหรือเปล่าว่าแบบไม่ได้อ่านคู่มืออะไรเลยแต่เราใช้กันเลยแบบนี้ซึ่งจริงๆอันนี้เป็นงานวิจัยที่ก็โอเคเพราะเข้าท่ามาศึกษาพฤติกรรมคนปีนี้ก็เหมือนกันครับเป็นปีที่30แล้วที่มีการประกาศรางวัลอีกโนเบลนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการทดลองเหมือนกันคุณผู้ชมคือเป็นการทดสอบฟังเสียงร้องของจระเข้ปกติเราไม่เคยได้ยินเนาะไม่เคยได้ยินเนาะคือเราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูบ่อยๆเขาไปทดลองให้จระเข้ตัวเมียเนี่ยร้องออกมาในกล่องที่ปิดแล้วก็ปล่อยก๊าซฮีเลียมออกมาก๊าซฮีเลียมที่ปล่อยในลูกโป่งอ่ะที่ปล่อยให้ลูกโป่งมันลอยขึ้นมานะครับอยากรู้ว่าจระเข้มันส่งเสียงร้องยังไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันนะครับว่าเจ้าจระเข้เนี่ยมันร้องยังไงนี่แหละครับไม่เคยได้ยินก็เป็นการเปิดมิติใหม่เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับหนึ่งการทดลองที่ได้รับรางวัลคือจุดประสงค์ของการทดลองเนี่ยเขาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงคำรามของสัตว์ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือจะให้เข้าใจเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในยุคดึกดำบรรพ์มากขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับรางวัลอิกโนเบลในปีนี้แล้วก็มี10รางวัลในการที่มอบให้รางวัลไฮไลท์นะก็มีมอบให้กับผู้นำประเทศ10ประเทศด้วยกันเขาบอกว่านักการเมืองสามารถชี้ชะตาความตายของมนุษย์ได้ปัจจุบันทันด่วนได้มากกว่านักวิทยาศาสตร์และแพทย์อีกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19นั่นไงล่ะ เป็นการเสียดสีเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศที่ได้รับรางวัลนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียอังกฤษเม็กซิโกเบลารุสตุรกีรัสเซียและเติร์กเมนิสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19เนี่ยอันดับต้นๆเลยนะก็คือมอบรางวัลให้กับผู้นำประเทศไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลสาขาสันติภาพครับมอบให้กับอินเดียและปากีสถานครับที่เขาไปกดกลิ่งหน้าสถานทูตแล้วก็วิ่งหนีตอนตีสามเพราะอะไรไม่อยากเผชิญหน้ากันแต่ว่าไปกดกลิ่งกดกลิ่งแล้วก็วิ่งหนีตอนตีสามเลยนะก็ตอนตีสามด้วยเหรอคือต้องบอกก่อนว่าอินเดียกับปากีสถานเนี่ยเขามีความขัดแย้งกันด้านความมั่นคงมาก่อนก็เลยมอบรางวัลด้านสันติภาพสันติภาพภาพมากนะครับงงไปหมดแล้วค่ะสำหรับรางวัลนี้ครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อกับรายการ Science Tech นะครับมีรางวัลอิกโนเบล10รางวัลมาเล่าให้ฟังกันยินคุยกับพี่หญิงมณีนาฏอ่อนพรรณานะครับแน่นอนว่าเดือนตุลาคมนี้นะครับเรามีรายการใหม่หลายรายการด้วยกันแล้วก็หนึ่งในรายการก็คือรายการThe Active Podcast แล้วก็ Thai PBS World Podcast นะครับที่เราจะมาเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องวันนี้มีตัวอย่างมาให้ฟังว่าทั้งสองรายการนี้มีอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะพีนพิชยาพรโพสง่านะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก The Active ค่ะ The Active ของเรานะคะก็ดำเนินงานภายใต้ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะไทย PBS ค่ะเราให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผู้คนในสังคมนะคะโดยเชื่อว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นวาระทางสังคมนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นด้วยพลังของทุกคนและพลังเหล่านี้สามารถผลักดันเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนสังคมแบบที่ทุกคนอยากเห็นได้ค่ะเรามีช่องทางการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายนะคะและเดี๋ยวนี้ก็จะมีพอดแคสต์ด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องของห้องเรียนนำเส้นนะคะบอกเราเรื่องราวว่าทำไมถึงมีปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมีเรื่องการศึกษาและมีความหลากหลายทางเพศนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งในสังคมนะคะที่เชื่อในพลังของตัวเองอย่าลืมติดตามกันกับ The Active Podcast ค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจาก Thai PBS World นะครับและ Thai PBS World กำลังจะมีพอดแคสต์เป็นของตัวเองแล้วค่ะเย้ซึ่งพอดแคสต์ของพวกเรานะครับผมก็จะเกี่ยวกับผู้นำรุ่นใหม่ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมเป็นยังไงคุณใช้ผู้นำรุ่นใหม่ตรงนี้ผู้นำรุ่นใหม่จริงๆแล้วก็มีหลากหลายคนหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายประเด็นด้วยใช่ไหมครับแนทใช่แล้วอีกอย่างก็คือพวกเขาเนี่ยก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ในหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งแวดวงธุรกิจก็สร้างการเปลี่ยนแปลงมาหมดแล้วทั้งที่อายุยังน้อยอยู่ด้วยใช่ที่สำคัญเลยนะฮะใช่แต่ละคนเนี่ยอายุไม่ถึง30นะน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็คนเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะใช่ครับทีนี้พวกเราก็
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยกับ Thai PBS World Podcast ครับ Young Leaders เข้าสู่ช่วง Podcast Interview นะครับอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงแรกนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการลดความขัดแย้งในครอบครัวอย่างไรเมื่ออยู่บนความต่างนะครับวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีลกสัมพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ครอบครัวตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะปกติแล้วอาจารย์จะเป็นวิทยากรในรายการโรงหมอนะคะก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะให้เราได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาพูดคุยกันแบบสดๆเลยซึ่งอาจารย์แม่มิวขอเรียกอาจารย์แม่แล้วกันนะคะก็จะมาพูดคุยให้เราได้ฟังเรื่องการลดความขัดแย้งบนความต่างในครอบครัวซึ่งก็ถือเป็นประเด็นที่หลายๆครอบครัวน่าจะกำลังเผชิญกันอยู่ใช่ไหมคะกำลังฮอตฮิตนะคะกำลังเป็นแทบจะทุกครอบครัวมีปัญหานี้เกิดขึ้นค่ะที่เราเห็นตอนนี้ปกติเราจะพูดถึงความขัดแย้งเนี่ยถ้าเป็นวัยเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับอาจารย์แม่แต่พอความขัดแย้งต่างวัยกันนะครับอย่างในครอบครัวก่อนเลยครับอาจารย์แม่มีความขัดแย้งกันยังไงในครอบครัวขนาดนี้ส่วนใหญ่นะคะเราจะเป็นครอบครัวที่ขนาดเล็กลงนั่นก็คือมีแค่อย่างน้อยที่สุดคือพ่อแม่ลูกนะคะอาจจะมีบางครอบครัวที่โชคดีมีร่วมปู่ตาย่ายายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงทั่วๆไปก็หนีไม่พ้น2เจนนะคะก็คือพ่อแม่กับลูกค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งตรงนี้ก่อนที่เราจะไปสู่การแก้หรือการป้องกันเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถูกไหมคะแม่ก็จะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตและความคิดที่มันแตกต่างกันตั้งแต่ต้นแล้วค่ะค่ะด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนด้วยใช่ค่ะแล้วก็ความคิดหรือทัศนคติเนี่ยแม่ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราบอกว่าวัยรุ่นคนใดก็ตามมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาขี้มักจะเป็นเด็กที่คิดถึงอนาคตไกลๆจริงไม่จริงเพราะนั้นผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันผู้ใหญ่เนี่ยผ่านประสบการณ์ชีวิตตอนเป็นเด็กมาแล้วเป็นวัยรุ่นมาแล้วจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่บางคนขึ้นเป็นปู่ตายายนะคะเขาผ่านหลายสเต็ปแต่เด็กเนี่ยเพิ่งเข้ามาแค่อายุ20นะประสบการณ์ชีวิตถ้าเทียบกันเนี่ยมันน้อยนิดต่างกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือความคิดที่ต่างกันเพราะผู้ใหญ่เนี่ยผ่านมาแล้วแล้วก็มองการไกลแต่เด็กเนี่ยจะมองการใกล้นะคะไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะคะคเพราะถ้าผู้ใหญ่ย้อนไปดูตัวเองตอนที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นเราก็เคยมองการใกล้เหมือนกันตอนเราก็ผ่านช่วงนั้นมาก่อนใช่ค่ะคและสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นปัญหาตรงที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมักจะคิดไกลนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเด็กคิดต่างอุ๊ยมันจะเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4วิตกจริตไปก่อนแล้วในขณะที่เด็กเนี่ยก็คิดว่าไอ้ที่ผู้ใหญ่พูดมานะไม่เกิดกับเขาหรอกเขาแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของความเข้าใจทั้ง2ฝ่ายค่ะมันก็เลยเกิดเป็นความขัดแย้งที่เด็กก็ไม่ยอมรับความเห็นต่างจากผู้ปกครองพ่อแม่เองก็มองว่าทำไมลูกไม่เชื่อฟังใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับอย่างในครอบครัวก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับอาจารย์แม่แต่พออีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในยุคนี้อย่างข่าวอาทิตย์ที่แล้วก็จะเกิดขึ้นเรื่องของในโรงเรียนครับอาจารย์แม่มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับอีกรูปแบบหนึ่งก็หมายความว่าถ้าเทียบนะคะสมัยที่แม่เป็นเด็กมันจะได้ไกลหน่อยนะลูกอย่างหนูเนี่ยยังใกล้กับเด็กรุ่นนี้ใช่ไหมคะอย่างแม่เป็นเด็กเนี่ยแม่คือเด็กวัยรุ่นยุค14ตุลาซึ่งถามว่าเด็กวัยนี้เขาเกิดยังเขายังไม่เกิดเขานึกภาพไม่ออกแล้วมันเป็นยังไงแต่คนที่ผ่าน14ตุลามาแล้วเนี่ยมันจะรู้ร้อนรู้หนาวรู้อะไรต่างๆมากมายค่ะเพราะนั้นมันก็เลยเกิดการคาดเดาไปเยอะจะเกิดอะไรขึ้นค่ะอย่างนั้นแหละทั้งสองอย่างเราก็จะเห็นว่าความแตกต่างก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็พอพูดถึงรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกับความสัมพันธ์ของครูและนักเรียนอีกตรงนี้ก็คืออย่างนี้ค่ะในยุคเด็กยุคนั้นเนี่ยเราจะถูกหล่อหลอมหรืออบรมสั่งสอนมาแล้วว่าต้องปฏิบัติตามกฎกติกานะคะแล้วแม่เทียบกันนะคือแม่ยกตัวอย่างคนอื่นนะเอาตัวแม่นะสมัยก่อนเนี่ยครูของเราเนี่ยเป็นครูที่น่ารักบางคนนี่ดุมากนะคะดุจริงๆแต่เรารักอ่ะเพราะว่าลึกๆแล้วเรารู้ว่าท่านดุเพื่ออยากจะให้เราเป็นคนดีนะคะเราก็ยินดีทำตามกฎกติกาแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเกิดมาในยุคที่
เขาเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวอย่างเก่งก็2อย่างหญิงก็3เพราะนั้นเขาจะเกิดมาพร้อมกับความเป็นห้องเต้น้อยประจำบ้านนึกออกไหมคะก็คือว่าทุกคนเนี่ยเอาอกเอาใจเขาเพราะนั้นไอ้นี่เป็นที่ยอมรับแม่ไม่ได้ว่าเด็กรุ่นใหม่แต่เพราะสังคมหล่อหลอมให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่อดทนน้อยกว่าเด็กรุ่นเก่าเอางี้ละกันนะคะทีนี้พอมาเจอครูในยุคปัจจุบันซึ่งบางท่านแม่ไม่ได้ว่าทุกท่านนะคะครูดีๆเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะแต่ครูเป็นส่วนน้อยที่ไม่ใช่ครูโดยจิตวิญญาณแม่ขอใช้คำนี้ละกันนะคะก็จะมีออกไปในลักษณะที่เราจะเห็นข่าวไม่ดีเกี่ยวกับครูมากมายนะคะตั้งแต่น้อยๆครูลงโทษครูอายุติธรรมนะคะรักไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ครูที่ทำร้ายเด็กจนกระทั่งถึงขั้นข่มขืนก็มีอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เขารับไม่ได้กับแบบเนี้ยเหมือนว่ามีกฎกติกาที่ปฏิบัติโดย คนที่ไม่ชอบทำอ่ะไม่ใช่คนมีคุณธรรมอ่ะนะคะมันก็เกิดแรงต่อต้านนะคะทำให้เขาอยากจะออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องบางอย่างหรือแม้แต่บางครอบครัวอันนี้จากครูแล้วนะคะมามพ่อแม่พ่อแม่บางคนที่เข้มงวดกับลูกมากๆชี้ให้ลูกว่าต้องฉันบอกให้ซ้ายต้องซ้ายฉันบอกให้ขวาต้องขวาซึ่งมันไม่ตรงกับธรรมชาติของเด็กยุคปัจจุบันซึ่งเขารับข่าวสารมาเนี่ยโอ้โหยังกับสึนามิเลยนะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องมีอิสระเสรีในการคิดนะคะเมื่อถูกกดดันแบบนี้เด็กเหล่านี้ก็มารวมตัวกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เมื่อกี้นี้เห็นพอดีนะคะก็คือเรื่องของทางเพศความหลากหลายทางเพศนะคะกลุ่มความหลากหลายทางเพศนี่ก็จะถูกตัวเองถูกกดดันนะคะจากอะไรหลายอย่างไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้สิทธิฉันก็ไม่ถูกการแสดงออกก็ไม่ได้ก็แสดงออกก็ไม่ได้ก็จะมารวมตัวกันอีกนี่แค่3นะลูกยังมีอีกเป็น10นะคะในกลุ่มย่อยๆเหล่านี้แต่เขาก็เห็นว่าการรวมตัวครั้งนี้คือการแสดงพลังบางอย่างของเขาที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรมที่เขาได้รับค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์มิวขอถามอย่างนี้ค่ะจากที่คุณแม่เล่าให้ฟังเนาะเราก็จะเห็นถึงความต่างค่ะเราก็จะเห็นว่าคนในยุคก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ปกครองเองอาจารย์เองคุณครูที่มีชุดความคิดอีกแบบนึงจากประสบการณ์ที่เขามีกับเด็กที่เกิดมาในยุคใหม่ที่ตอนนี้เขาก็จะมีในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเลยแล้วก็ด้วยพฤติกรรมต่างๆเนี่ยค่ะมันจึงเกิดความขัดแย้งกันขึ้นทีเนี้ยหมิวมองว่าการที่ผู้ใหญ่เอาประสบการณ์ในยุคก่อนมาสอนเด็กยุคใหม่แบบนี้มันโอเคได้ไหมใช่ไหมคะแม่ขอใช้คำว่าจะมาสอนตรงๆเนี่ยไม่ได้เพราะเด็กจะพูดทันทีเลยว่าไม่ใช่สมัยนั้นเลิกพูดได้ไหมไอ้สมัยแม่น่ะสมัยพ่อน่ะเพราะมันคนละสมัยเป็นเรื่องจริงค่ะแต่เราสามารถชี้แนะให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเหตุนั้นจะเกิดตอนนี้นะคะให้อย่าไปเอาชนะกับเด็กคือเวลาที่คุยกับเด็กนะลูกแม่จะมีกฎอยู่3ข้อนะคะข้อที่1ก็คืออย่าพยายามเปลี่ยนความคิดเขานะฮะอย่าพยายามทำให้เขามาคิดเหมือนเราและข้อที่3สำคัญมากเลยอย่าดูถูกความคิดเขาค่ะนะฮะเช่นบอกว่าโอ้ยไม่รู้เรื่องหรอกนี่โดนเขาจุงจมูกมาสิไปฟังใครมาล่ะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่ใช่เด็กเขามีช่องทางเยอะแต่เราควรจะต้องทำยังไงเราต้องชี้แนะให้เขาเนี่ยนอกจากฟังให้รอบข้างนะฮะฟังนะฮะดูให้รอบด้านนะฮะเปิดใจและข้อสำคัญหัดคิดวิเคราะห์ไม่ใช่คิดแบบความรู้สึกหรือฟังเขามาแต่ต้องคิดวิเคราะห์ว่าอ่ะอันนี้ที่หนึ่งว่านี้ข่าวสารที่สองข่าวสารที่สามหลายๆ channel ที่เราฟังแล้วคิดวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างนี้ค่ะพ่อแม่ชี้แนะได้โดยที่พ่อแม่ก็เป็น channel หนึ่งนะคะพ่อแม่อาจจะอย่างแม่เนี่ยแม่อยู่ในยุค14ตุลาแม่ก็อาจจะพูดได้ว่าลูกสมัยหนึ่งเนี่ยนะแม่ก็เคยเป็นวัยรุ่นสมัยหนึ่งแม่ก็เคยกลายเป็นเครื่องมือของใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยเราก็ได้เรียนรับรู้ประสบการณ์ได้ผิดพลาดไปแล้วได้อะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็ไม่อยากให้สิ่งผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นกับลูกที่แม่รักนะคะก็มาเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้แปลว่าในยุคนี้ลูกจะโดนแบบแม่นะแต่เราขอให้สำเนียกแล้วก็ระมัดระวังตัวตระหนักรู้นะคะอย่างนี้เป็นต้นเพื่อป้องกันตัวเองอย่าห้ามนะคะที่สุดแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราใช้ความรักเป็นพื้นฐานถ้าห้ามไม่ได้ก็ทำใจค่ะลูกแล้วก็อาจจะบอกเขาด้วยความเป็นห่วงสมมติว่าเขาจะไปชุมนุมอะไรกันก็ตามนะคะบางทีเด็กก็ไปด้วยกระแสเพื่อนเพื่อนก็ไปกันทั้งชั้นน่ะแล้วเราไม่ไปกันยังไงอ่ะแม่หนูก็เข้าเพื่อนไม่ได้อ่ะลูกโอเคมีนะอย่างนี้แม่ไปด้วยได้ไหมลูกโอ้โหแม่ไปด้วยอายเขาตายเลยโอ้โหแม่ไปด้วยอ่ะถ้าแม่ไปด้วยไม่ได้นะลูกนะ
เอางี้นะตอนนี้โควิดนะลูกแมสหนูมียังเอาไปเปลี่ยนหลายๆผืนน้ำกินมียังอาหารการกินใส่กล่องไปให้ดีนะลูกล่มนะลูกต้องเอาไปด้วยแสดงความรักความห่วงใยเขาทำใจอะค่ะนะคะที่จะยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ช่วยเหลือเขาเพื่อให้แสดงให้เขาเห็นว่าเรารักเขาแค่ไหนค่ะแล้วก็มือถืออย่าห่างตัวนะลูกแบตมีพร้อมไหมนะแบตสำรองมีไหมเกิดอะไรขึ้นหนูโทรหาแม่ทันทีแม่จะวิ่งไปรับทันทีอะไรอย่างเนี้ยให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจเขาจริงๆจริงๆการปล่อยให้ลูกๆได้ออกไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่เขาตัดสินใจที่อยากจะทำก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการแบบนั่งบอกนั่งสอนไปเพราะว่าบางทีเด็กก็จะมองว่าแม่ไม่รู้หรอกแม่ไม่มีประสบการณ์อย่างนี้หรอกนะคะเรามาบอกเขาเนี่ยเขาจะไม่ฟังแล้วสมัยเรากับสมัยเขาเนี่ยผิดกันอย่างที่แม่บอกว่าเด็กจะเบื่อมากกับการที่เราบอกว่าสมัยแม่นะสมัยพ่อเนี่ยไม่ใช่สมัยหนูแล้วเด็กสมัยนี้อะไรจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในการปรับตัวนะถ้าพี่เทียบถึงการปรับตัวระหว่างคนสองรุ่นเนี่ยนะคะแม่ว่าผู้ใหญ่ต้องเป็นฝ่ายปรับตัวให้เข้าใจเด็กง่ายกว่าที่เด็กจะปรับตัวให้เข้าใจผู้ใหญ่เหมือนกับเด็กเข้าไปในที่ที่เขาไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะเหมือนหนูขับรถไปในที่ที่หนูบอดสนิทอ่ะกับพื้นที่เนี้ยหนูนึกไม่ออกหรอกลูกแต่ผู้ใหญ่เนี่ยผ่านการเป็นวัยรุ่นมาแล้วผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว ควรจะเข้าใจและปรับตัวให้ลงไปหาวัยรุ่นได้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับแสดงความคิดเห็นมาได้เรารออ่านอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาบอกเล่าให้อาจารย์แม่ฟังด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับอยากประเด็นที่เราได้ฟังจากอาจารย์แม่นะครับยินเห็น2ประเด็นใหญ่ๆก็คือการให้ความรักความผูกพันอีกอย่างหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของการสื่อสารใช่ค่ะลูกประเด็นหลักเลยนะคะเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแม่จะให้3ข้ออีกเหมือนกันนะ3ข้อมันจำง่ายนะลูก1คุมอารมณ์ให้ได้นะคะอย่าเพิ่งเอาความโกรธหรือปี๊ดเพราะเราต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเนี่ยเขาเป็นวัยที่เขาเปลี่ยนแปลงพัฒนาการร่างกายทั้งฮอร์โมนทั้งอะไรด้วยมันจะมีคำพูดที่บางทีไม่ค่อยเข้าหูผู้ใหญ่อ่ะดูมันถ้ายุคแม่เนี่ยเขาจะสำนวนเรียกว่าห่ำหามนั่นคือพูดอะไรแล้วมันไม่เข้าหูคนอ่ะพูดอะไรแล้วมันน่าเตะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นต้องอดทนค่ะนะคะอดทนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องใช้เลยนะคะบอกตัวเองตลอดเวลาคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยคือคนที่เรารักคือครอบครัวเราเราจะไม่ทำร้ายจิตใจเขาเขาก็จะไม่ทำร้ายจิตใจเราแต่เราต้องอดทนนะคะและอันที่3ก็คือเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกนะคะคือคนไทยเนี่ยค่ะเป็นคนที่สามารถด่ากันได้เจ็บแสบที่สุดเพราะด้วยภาษาของเราคำขยายความของเราที่มันโยกย้อนซ่อนเงื่อนประชดประชันเอาอะไรที่ตรงกับใจออกมาให้ลูกเห็นนะคะไม่ใช่การประชดเช่นอ๋ออย่างนี้ที่เล่าเดี๋ยวก็จบในคุกหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปบอกว่าเราห่วงเขานะเขากลับดึกกลับอะไรก็บอกว่าแม่ห่วงนะลูกอะไรเงี้ยที่แม่โทรไปเนี่ยพ่อแม่เป็นห่วงไม่ใช่บอกว่าเออทีหลังก็ไม่ต้องโทรละอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันก็ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกไอ้นี่คือการสื่อสารเชิงลบทั้งสิ้นเด็กก็ไม่อยากฟังแล้วใช่เขาก็จะปิดหูหรือบางทีเนี่ยเขาพูดอะไรปั๊บแล้วเราก็จะพูดลบๆๆๆเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำตลอดเวลาเพราะเขาก็คิดว่าป่วยการที่เขาจะมาอธิบายเพราะยังไงเราก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะนั้นการสื่อสารเชิงบวกนี่ก็คือเปลี่ยนค่ะจากพูดเป็นฟังเพราะผู้ใหญ่ในพูดปั๊บเผลอไม่ได้ต้องสอนจริงไหมคะเราฟังเขาก่อนว่าเขาไปเพราะอะไรคือเด็กบางคนไปรวมตัวกันเนี่ยไปเพราะเพื่อนอย่างที่แม่บอกว่าอิทธิพลเพื่อนเนี่ยสูงมากกับเด็กนะคะไปเพราะเพื่อนไปเพราะอยากรู้อยากเห็นไปเพราะอะไรต้องฟังเขาก่อนถ้าเด็กคนไหนไม่พูดต้องกระตุ้นค่ะกระตุ้นให้เขาเนี่ยอธิบายหรือบอกเหตุผลของเขาให้เราเข้าใจนะคะจากนั้นเมื่อเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขานะคะไม่ใช่ว่าต่อต้านตลอดเวลาเขาพูดแอะอะไรเราก็ค้านตลอดเลยเราก็จะค่อยๆได้ข้อมูลจากเขาจากนั้นเราก็ชี้แนะในส่วนของเราให้เขาฟังนะคะอันนี้คือการสื่อสารเชิงบวกที่จะได้ผลแต่ต้องมีพื้นฐานคือหนึ่งความรักสองความอดทนนะคะของพ่อแม่ค่ะครับอย่างคุณแจ็คกี้คุณสิรินะครับก็บอกมาครับอาจารย์แม่บอกว่าโลกทั้งโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นทั้งโลกแล้วก็บทบาทแม่รุ่นใหม่ก็ต้องถอยออกมาดูแล้วก็ต้องประคองอารมณ์แล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองพ่อแม่ต้องปรับตัวค่ะแต่แม่ก็ฝากนิดนึงว่าในขณะที่วัยรุ่นอารมณ์พุ่งพล่านพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็อยู่วัยทองลูกเข้าใจไหมคะก็ต้องเข้าใจคนสองวัยที่มันโอ้โหความผันผวนของฮอร์โมนนี่มหาศาลแล้วก็ต้องมาอดทนด้วยกันแม่ก็อยากให้วัยรุ่นก็อดทนกับพ่อแม่หน่อยนะหนักนะคะเพื่อความเสมอภาคจะพูดไปอ่ะ
ไปนี่ฮอร์โมนทั้งสองไปใช่ค่ะแล้วอยู่ใต้หลังคาเดียวกันนะลูกคิดดูซินะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งอ่ะที่ต้องเย็นหน่อยนะคะต้องอดทนต้องออมชอมต้องอะไรต่างๆแต่แม่เชื่อค่ะว่าถ้าตราบใดที่ครอบครัวอยู่บนพื้นฐานของความรักนะคะทุกอย่างมันจะดีแล้วก็เสริมในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่มาพูดกันตอนที่เรามีปัญหาขัดแย้งแต่เราต้องพูดคุยกันเป็นประจำนะคะเราคุยกันนอกรอบนะว่าไม่ใช่มาเจอพ่อแม่แล้วทักเหมือนทักหมาอะไรยังไงนะคะยังไงนะคะแม่ก็คือพอเจอปั๊บแม่สวัสดีพ่อสวัสดีแล้วก็ไปเหมือนกับเราตบหัวมาป๊อปๆแล้วไปอย่างเงี้ยผ่านไปเลยแล้วก็ผ่านไปอันนี้ไม่โอเคนะคะคุณพ่อแม่กับลูกต้องคุยกันคือลูกก็อาจจะเบื่อเพราะพ่อแม่ก็จะถามว่าเป็นไงลูกวันนี้โรงเรียนเป็นยังไงอะไรเป็นไงมันก็เป็นคำถามซ้ำๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นพ่อแม่เองก็ควรจะต้องใช้คำว่าสร้างสรรค์หน่อยในการที่จะคุยกับลูกหรือหาประเด็นคุยกับลูกเช่นดูทีวีด้วยกันแล้วก็มีเนื้อหาของอะไรแม้แต่ละครซีรีส์แล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาคุยกันถามความคิดเห็นกันหรือว่าพ่อแม่ต้องรู้จักเพื่อนลูกอาจจะคุยกันเรื่องเพื่อนนินทาเพื่อนก็ได้แต่อย่าไปดูถูกเพื่อนเขานะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยโอ้โหเพื่อนฆ่าใครอย่าแตะนะคะพ่อแม่จะไปว่าเพื่อนเขานี่ไม่ได้แต่เราอาจจะถามเขาว่าบางทีเด็กเขาก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้มันเอาเปรียบเขาจะตายไปเราก็รู้นะคะแต่เขาคือเพื่อนนะคะเพราะแล้วเราก็อาจจะบอกว่าแม่ว่าเขาเอาเปรียบลูกมากไปนิดนึงนะลูกนะลูกไหวเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเขาก็จะได้ระบายกับเราพูดคุยกับเราเพราะนั้นหาประเด็นลูกกับวัยรุ่นเนี่ยแม่จะไม่รอโอกาสนะแม่จะแนะนำว่าหนึ่งต้องหาโอกาสฉวยโอกาสในการพูดคุยนะคะอย่ารอโอกาสอย่างเดียวค่ะก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราจะทำยังไงดีให้มาเข้าใจกันนะครับอย่างเช่นเดียวกับความคิดเห็นของคุณจีจี้และพัสนันเขาบอกว่าเราต้องรู้จักประนีประนอมแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ได้ใช่ค่ะเรื่องอารมณ์นี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าลูกใครระเบิดก่อนเนี่ยคือฝ่ายแพ้แล้วบางทีเด็กมันจะฝังใจหรือว่าผู้ใหญ่ได้ยินอาจจะไม่ถูกใจก็ได้โดยเฉพาะคำพูดแรงแรงบางทีเราหลุดปากพูดไปในลูกเราไม่ได้คิดอะไรพูดไปงั้นอ่ะแบง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 แต่คนฟังเนี่ยมันเจ็บถึงกระดองใจมันเหมือนเป็นหนามตำใจไงไปตลอดชีวิตเลยนะลูกเอาง่ายๆแค่ครอบครัวหมิวเองนะแม่คือมีความเห็นต่างกันเนี่ยหมิวเลือกที่จะเงียบเลยเพราะเรารู้สึกว่าอ่ะอันนี้ไม่โอเคแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าพูดไปไม่จบแน่ๆเพราะความเห็นต่างดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือโอเคหยุดแล้วก็ต่างคนต่างไปนั่นคือเป็นเรื่องที่ดีลูกให้เย็นก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะคะในบ้านแม่เนี่ยเวลาเพื่อนน้องชายแม่มาทานข้าวกันที่บ้านน่ะเริ่มคุยเรื่องการเมืองปั๊บเดี๋ยวก็จะเอาเรื่องและแม่ก็จะแกล้งถือป้ายเดินออกมาว่าบ้านนี้เขตปลอดการเมืองเป็นหัวข้อที่คนทะเลาะกันเก่งที่สุดมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะมันเป็นความคิดเห็นถูกไหมคะแต่เราจะทำสิ่งนั้นมาให้บ้านเราเป็นไฟเหรอไม่โอเคนะคะก็นั่นแหละครับก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราได้คุยกับอาจารย์แม่ในวันนี้แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนกันได้จนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับศุกร์นี้เลยศุกร์นี้เลยนะครับรับชมย้อนหลังก็ได้ด้วยนะครับและ2ทุ่มก็มาดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แม่มากๆเลยนะครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีลกสัมพันธ์แล้วก็ติดตามกับอาจารย์แม่ได้ในรายการโรงหมอนะครับสัปดาห์ถัดไปนี่จะมีประเด็นอะไรให้ได้ติดตามไหมคะมีเรทอาร์ด้วยค่ะนะคะต้องติดตามนะคะครับอย่างสัปดาห์นี้นะครับ7วัน7เรื่องกับโรงหมอนะครับก็มีหลายเรื่องราวด้วยกันอย่างอาจารย์แม่ก็มีเรื่องราวให้คุยกันด้วยนะครับอยู่แบบไร้เซ็กเป็นไปได้จริงหรือประเด็นนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าติดเลนนิดนึงครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องราวชาชนิดต่างๆกับสุขภาพนะครับแล้วก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในวันอังคารครับปัญหากระดูกตอนที่2ด้วยครับค่ะก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของกลิ่นตัวนะคะประเด็นนี้ก็น่าจะต้องหลายคนน่าจะรู้สึกหนักใจอยู่เหมือนกันนะคะก็ติดตามกันได้ในวันศุกร์นี้ค่ะครับนี่ก็คือรายการต่างๆที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะครับกับพอดคาสต์รีวิวนะครับคุณผู้ชมติดตามรายการต่างๆได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงช่องทางต่างๆทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube Instagram นะครับอัปเดตข่าวสารกันได้รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ด้วยนะครับฝากดาวน์โหลดกันด้วยนะครับติดตามกันได้อีกครั้งในเวลา 2:00 นวันนี้นะคะสำหรับพอดแคสต์รีวิวของเราค่ะสัปดาห์หน้าติดตามกันได้ใหม่พวกเราทั้ง3คนนะคะหมิวยีนแล้วก็อาจารย์แม่นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ